1 2 3 4และก็5ดูนะครับคนวันพุธนี่รวมถึงวันพุธกลางวันและพุธกลางคืนด้วยนะไพ่ใบแรกครับโอ้โห10ดาบก่อนเลยในช่วงนี้ห้ามเลยนะคนวันพุธห้ามใจร้อนขับรถขับราทำสิ่งใดต้องรอบคอบพิเศษเพราะ10ดาบเนี่ยมันมีเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการไปงานอาวะมงคลสิ่งต่างๆได้นะครับ10ดาบห้ามทำผิดกฎจราจรเลยนะครับช่วงนี้ถนนรื่นนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ใช้ขับรถขับราอยู่บนท้องถนนต้องรอบคอบเป็นพิเศษเมื่อ10ดาบขึ้นมาใบที่2ครับราชินีไม้เท้ามีโอกาสครับเปลี่ยนแปลงโยกย้ายการงานถ้าขึ้นราชินีไม้เท้าอย่างนี้แปลความหมายว่าจะมีตำแหน่งใหม่จะมีความก้าวหน้าเพราะราชินีไม้เท้าหมายถึงความขยันจุดเปลี่ยนมักจะเกิดกับคนวันพุธในช่วงนี้ใบที่3ครับ7ถ้วย7ถ้วยความฝันความคิดความจินตนาการถ้ามีความฝันความคิดความจินตนาการสิ่งใดเนี่ยนำสิ่งตัวนี้มาเป็นในเรื่องของการสร้างความฝันสร้างครีเอทีฟสร้างจินตนาการให้เกิดความผาสุกได้นะครับใบที่4ครับมาแล้วครับมีไพ่เหรียญเพราะฉะนั้นคนวันพุธนะครับทั้งพุธกลางวันและพุธกลางคืนมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคใครที่จะค้าขายติดต่อพูดคุยไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์สินใหม่ทรัพย์สินเก่านะครับข้าวของสิ่งต่างๆนะครับมือ1มือ2สามารถประสบความสำเร็จช่วงนี้มีโอกาสซื้อโทรศัพท์ใหม่หรือว่าโทรศัพท์ตกหล่นหน้าจอตกแตกหรือว่ามีการซ่อมแซมต้องรอบคอบเอาไว้เหมือนกันนะครับใบที่5ครับ10ไม้เท้าช่วงนี้เรียกว่าความรับผิดชอบมีสูงนะครับเรื่องของความรักคนวันพุธที่เป็นคนโสดมีโอกาสพบรักกับผู้หญิงแม่ไม้คนมีตำหนิหรือว่านะฮะถ้าตัวเราเป็นผู้ชายนะครับเราได้ผู้หญิงแม่ไม้ถ้าเราเป็นผู้หญิงเราก็มักจะพบสามีหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นพ่อไม้นะครับจะเข้ามาในชะตาชีวิตในช่วงนี้นะครับดวงในช่วงนี้อยากให้คนวันพุธนะครับไปทำบุญกับโรงศพไปทำบุญกับมูลนิธินะครับสิ่งต่างๆนะครับที่เขาต้องการค่านะครับค่าใช้จ่ายในเรื่องของโรงศพค่าในเรื่องของศพไร้ญาติให้คนวันพุธไปทำเลยจะดีนะครับหรือว่านะครับที่วัดหัวลำโพงก็ได้นะครับมีการบริจาคมีสิ่งต่างนะครับไปช่วยเหลือนะครับผู้ยากไร้คนทุกข์หรือว่าแม้กระทั่งคนเจ็บคนป่วยคนตายนะครับช่วงนี้ด้านสุขภาพนะครับต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษนะครับสำหรับเรื่องของกระดูกของเรื่องของการสัญญกรรมหรือว่ามีโอกาสนัดหมอบริจาคเลือดให้กับสภากาชาดไทยได้มาดูความรักครับของคนวันพุธนะครับช่วงนี้มีปากเสียงตลอดเลย10ดาบ7ถ้วยคิดเล็กคิดน้อยน้อยใจกันเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ต้องนิ่งเสียนะครับใครที่เกิดวันพุธต้องระวังคำพูดนะครับสงบเอาไว้นะ